สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเมื่อพูดถึงรถยนต์มือสองที่มีอยู่มากมายหลายรุ่นแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่ารถยนต์มือสองต่างก็มีปัจจัยที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อหรือไม่มากมายไม่แพ้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงซึ่งหากรถคันนั้นสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่า1ข้อมันก็คงคุ้มค่าน่าคบหาโตโยต้าโคโรล่านับเป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแต่ทุกวันนี้เราอาจจะไม่คุ้นชื่อโคโรล่าอีกต่อไปหลังจากที่เปลี่ยนชื่อเป็นอัลติสแต่ถ้าคุณงบน้อยต้องการรถคุ้มค่าโตโยต้าโคโรล่าปี1992ถึง1995ก็นับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้ามครับหลายคนมักจะเรียกโตโยต้าโคโรล่ารุ่นนี้ว่าโตโยต้า3ห่วงตามภาษาคนไทยที่ชอบตั้งชื่อเล่นกันซึ่งสาเหตุนั้นมาจากโตโยต้าเริ่มแนะนำโลโก้ตัวใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวที่ใช้ยาวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆมันจะเป็นวงกลม3อันซ้อนกันอยู่ภายในครับตัวรถแนะนำออกมาภายใต้เรือล่างแบบคอมแพคคาร์ตามสมัยนิยมในยุคนั้นโดยรถรุ่นนี้เริ่มผลิตเมื่อเดือนมิถุนายนปี1991ก่อนนำเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยด้วยการนำเอาความเหนือชั้นเข้ามาผนวกที่บอสใหญ่ค่าย3ห่วงในยุคนั้นนายอากิฮิโกะไซโตะมีแนวคิดในการทำให้คอมแพคคาร์ธรรมดาหรูระดับเดียวกับเล็กซัสและเป็นครั้งแรกที่รถรุ่นนี้ขยับขึ้นมาในกลุ่มรถยนต์ซีคาร์อย่างจริงจังและขยับโคโรน่าให้ไปอยู่กลุ่มรถซีดานกลางแทนการออกแบบที่เรียบง่ายตามยุคสมัยผสานเส้นสายความสปอร์ตเล็กน้อยที่ส่วนหนึ่งมาจากรถรุ่นนี้มีรุ่นสปอร์ตที่เรียกว่าสปินเตอร์ทรูโน่แต่ที่เอาเข้ามาขายในไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นรถรุ่น4ประตูมาพร้อมความยาว 4,369 มิลลิเมตรกว้าง 1,684 มิลลิเมตรและสูง 1,359 มิลลิเมตรสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างลงตัวด้านเครื่องยนต์ก็มีให้เลือกมากมายตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.3 1.5 และ 1.6 ลิตรตามลำดับตอบสนองการขับขี่ได้ตั้งแต่99 104และ113แรงม้าที่ถือว่าค่อนข้างทรงพลังพอตัวแม้เครื่อง 1.3 ลิตรมักจะถูกบ่นว่าอืดแต่มันก็ขับสบายที่สุดด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดตามยุคสมัยนั้นครับข้อดีของ Toyota Corolla 3ห่วงนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่การดูแลรักษาที่ง่ายมากและไม่วุ่นวายเลยโดยเฉพาะอะไหล่ยังมีเยอะมากแม้รถจะผ่านมานานกว่า20ปีแล้วและถ้าเบื่อชิลอยากแรงหางบประมาณสัก 40,000 บาทวางเครื่องใหม่ก็แรงได้ง่ายๆไร้ปัญหาแถมราคาค่าตัวก็อยู่ที่หลักหมื่นกลางๆเท่านั้นครับอย่างไรก็ดีปัญหาในการเลือกซื้อ Toyota Corolla 3ห่วงนั้นมีปัญหาอยู่เล็กน้อยที่สภาพรถเนื่องจากรถหลายคันในตลาดนั้นเป็นรถแท็กซี่มาก่อนทำให้มักเจอรถสภาพแย่มากปะปนมาเช่นเดียวกับตัวถังที่อาจจะเจอสนิมตามอายุการใช้งานก็ได้ครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ